สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับมีบทวิเคราะห์ในคอลัมน์เมืองไทย360องศาซึ่งอยู่ใน MGR หรือว่า Manager o n l i n ลนให้ชื่อว่าเทวดาทักษิณเริ่มร้อนเสี่ยงไหยนะเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเห็นเมื่อวันที่22ทธันวาคมนี้แหละครับจะครบ120วัน ที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยมาอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจกับข้ออ้างที่บอกว่าป่วยจะต้องมารักษาอาการที่นั่นจนบัดนี้ก็ไม่มีการเปิดเผยอาการให้รู้ว่าตกลงเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่และด้วยเวลานาน4เดือนแล้วเนี่ยยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลต้องถือว่ามีอาการน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามีน้อยคนนักล่ะครับที่จะอยู่รักษาตัวได้นานขนาดนี้นะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับ แม้จะไม่มีการเปิดเผยอาการให้รู้กันหรือจะเป็นการปกปิดก็ตามแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็รับรู้กันทั่วไปอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเพราะว่าภาพลักษณ์ของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรซึ่งถูกจำคุกในคดีทุจริตเป็นเวลานาน8ปีแต่ได้รับการอภัยลดโทษเหลือจำคุกแค่1ปีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่เดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคม ยังต้องถือว่าไม่เคยถูกคุมขังแม้แต่วันเดียวนะครับเพราะว่ามีการนำตัวมาไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันนั้นโดยอ้างว่าป่วยและก็นอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเวลายิ่งเนิ่น,านนานออกไปสภาพของความเป็นเทวดาก็เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นว่าคำพูดที่บอกว่าคนไม่เท่ากันเนี่ยมันมีอยู่จริงครับ แล้วก็ยิ่งตอกย้ำไม่เห็นมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นว่ายิ่งพูดเรื่องความไม่เท่าเทียมคนก็จะหันหน้าไปทางโรงพยาบาลตํารวจทันทีเพื่อให้เห็นภาพของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นตัวอย่างตำตาตำใจกันอยู่ในขณะนี้เชื่อหรือไม่ครับว่ากรณีของทักษิณเนี่ยยิ่งนานไปกลับยิ่งทําให้เกิดแรงกดดันกับทุกฝ่ายนะครับทั้งรัฐบาลในเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรี ทั้งพันธมทเอกทวีสอดส่องในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งดูแลกรมรัชธรรนรวมไปถึงพักเพื่อไทยที่มีแพทองทานชินวัตรเป็นหัวหน้าพักรวมไปถึงแม้แต่ตัวของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเองก็แต่ครับเพราะว่าการที่ไปนอนรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลนานเกิน100วันเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องน่าเกลียดน่าเกลียดมากในสายตาประชาชนทั่วไป ถ้าไม่เชื่อเนี่ยลองไปสอบถามคนทั่วไปดูก็ได้นะครับพิสูจน์กันดูก็ได้ครับว่าเชื่อหรือไม่ว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยป่วยจริงจนต้องรักษาอาการในโรงพยาบาลนานขนาดนี้หรืออาจจะเป็นเพราะสาเหตุอื่นหรือเปล่าครับหรือว่าผลหลีกเลี่ยงการถูกคุมขังในเรือนจําหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นเรื่องของอาภิสิทธิชนใช่หรือไม่อารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวเนี่ยถ้าหากพิสูจน์กันออกมาให้เห็น ลองเข้าไปสำรวจดูในโลกโซเชียลก็ได้นะครับจะเห็นว่ามีแต่เสียงกลด,ด่าเหยียดยามเน็บแนมจนแทบจะไม่มีบรรดาสาวกหรือผู้สนับสนุนได้ออกมาปกป้องอีกแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าจำนวนต่อความจริงแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะมาอธิบายได้เลยมันก็เลยกลายเป็นแรงกดดันพุ่งกลับไปที่เจ้าตัวกลับไปที่ครอบครัวกลับไปที่พักเพื่อไทยแล้วก็กลับไปที่รัฐบาลในเสถ่าทวีสินในที่สุดนั่นแหละครับกลายเป็นว่าเวลานี้เนี่ยจะขยับไปทางไหนก็ลําบาก เพราะว่าสังคมเนี่ยเขาจับทางได้เขาดักทางเอาไว้หมดแล้วนะครับแม้วระกรณีล่าสุดเนี่ยในเศรษฐาทวีสินานายกรัฐมนตรียูู่ก็มาลาพักร้อน3วันเฉยเลยตั้งแต่วันที่ 19, 20, 21, 22ธันวาคมทั้งทั้ง,ท,งที่เศรษฐาเคยประกาศว่าจะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอด24ชั่วโมงแต่นี่อะไรครับผ่านมาแค่3เดือนเท่านั้นนะครับลาพักร้อนซะแล้วบอกว่าสามารถลาได้อยู่แล้ว แต่กรณีแบบนี้เนี่ยมันมีพิรุษหลายอย่างนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันระหว่างก่อนครบ120วันกับครบ120วันของการไปสถิตนอกเรือนจำของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเชื่อมโยงกับระเบียบใหม่ของกรมราชธรร์ที่เพิ่งจะประกาศออกมารองรับเมื่อไม่กี่วันก่อนแบบโปะเชกเลยทีเดียวมีหลายคนฟันธงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ย จะถูกปล่อยตัวออกมาฉลองปีใหม่กับครอบครัวที่บ้านจันสองล่าแน่นอนซึ่งกําหนดวัน,นก็ตรงกับช่วงรองวันที่ 19- ถึง22ธันวาคมนี้พอดีนะครับเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยวางพล็อตเรื่องออกไปแล้วโดยเฉพาะในเศรษฐาทวีสินอยู่ๆก็มารู้สึกเหนื่อยแล้วก็มีทุระป่าปางขึ้นมาซะอย่างนั้นแหละครับจำเป็นจะต้องอยู่กับครอบครัวอย่างกระทันหันขึ้นมาทันทีหรือว่าเจตนาเนี่ยต้องการเลี่ยงการรับรู้การรับรายงานจากกรมราชทัณฑ์ในเรื่องการปล่อยตัว นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยกลับบ้านใช่หรือเปล่าแน่นอนล่ะครับว่าถ้าหากมีการปล่อยตัวกลับบ้านในช่วงเวลานี้เนี่ยรับรองได้ว่าต้องเกิดปฏิกิริยาความไม่พอใจของสังคมพุ่งสูงขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้วอาจจะก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมเหนือความคาดหมายก็ได้นะครับเวลานี้ถ้าหากสำรวจปฏิกิริยาจากสังคมภายนอกเนี่ยเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวต่อต้านแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกในทางลบกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตร รวมไปถึงส่งผลกระทบต่ตอรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งใกล้ครบกําหนด120วันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกจับจ้องว่าจะมีการปล่อยตัวออกมาหรือไม่ซึ่งความรู้สึกที่สื่อสารออกมาเนี่ยล้วนแต่เป็นลักษณะของอภิสิทธิชนที่เอาเปรียบคนอื่นที่สำคัญยังส่งผลกระทบต่อความนิยมของพรรคเพื่อไทยตามมาด้วยนะครับแรงกดดันที่เริ่มส่งผลใ้เห็นชัดเจนมากขึ้นเนี่ยอย่างน้อย ก็สามารถสะท้อนผ่านท่าทีของพักคก้าวไกลที่ล่าสุดในชัยธวัตตุลาธนซึ่งเป็นหัวหน้าพักและเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรชัยธวั์เริ่มออกมาแสดงท่าทีเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงให้เคลียร์ยันนิ่งเงียบครับเพราะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ชัยธวั์บอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สังคมกําลังจับตามองว่าเรามีปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมแบบ2มาตรฐานมาโดยตลอด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองด้วยนะครับเราจรึงคาดหวังว่าเป็นสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นอีกแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้มีการตั้งคําถามเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะกรณีของนายทักษิณซึ่งยังไม่ต้องพูดถึงระเบียบราชทัรในการควบคุมตัวออกนอกเรือนจานะครับตอนนี้คุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจจะครบ120วันแล้วมันก็เลยเกิดคําถามว่าทาไม ทำไมคุณทักษิณเนี่ยถึงได้รับการปฏิบัติซึ่งดูเหมือนกับมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าผู้ต้องขังคนอื่นเราเห็นด้วยนะครับว่าถาหากผู้ต้องขังมีปัญหาเรื่องสุขภาพจําเป็นจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยที่โรงพยาบาลราชธานีศักยภาพไม่เพียงพอเนี่ยเราเห็นด้วยว่าผู้ถูกคุมขังควรจะได้รับสิทธิ์ในการออกไปรักษาข้างนอกได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ต้องขังน้อยมากับที่ได้รับสิทธิ์นี้ผู้ต้องขังหลายคนเนี่ยมีปัญหาสุขภาพรุนแรงแต่กลับไม่ได้รับสิทธิ์นี้นะครับ คนที่ได้รับสิทธินี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองหรือไม่ก็มีฐานะแต่คนธรมธรมดาาเนี่ยไม่เคยได้รับสิทธิ์นี้เลยเลยเกิดคําถามว่าทําไมนายทักษิณได้รับสิทธิ์นี้เพียงคนเดียวนะครับรักษาตัวมาตั้ง120วันแล้วนะครับทำไมถึงได้รับสิทธิ์นี้อยู่เรื่องนี้รัฐบาลไม่ควรจะปล่อยเอาไว้แต่ควรจะต้องตอบสังคมให้ชัดเจนและเรื่องนี้เนี่ยจะทําให้เกิดการตั้งคําถามกับระเบียบราชธรรมนที่ออกมาใหม่เพราะปรากฏการณ์นี้ ทำให้คนจํานวนหนึ่งสงสัยว่าระเบียบที่ออกมาใหม่จะเอื้อให้กับนายทักษิณแบบ2มาตรฐานอีกหรือไม่นี่แหละครับคือท่าทีที่สะท้อนผ่านทางพักเก้าไกลซึ่งถือว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับอีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการตั้งคาถามกลับไปบ้างเหมือนกันว่าอา้าวแล้วที่ผ่านมาตั้งร้อยยี่สิบวันพักเก้าไกลทําไมถึงเพิ่งจะมาพูดเรื่อง2มาตรฐานเอาในตอนนี้เละครับ แต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นด,ด้วยนะครับว่าเป็นเพราะกระแสสังคมกําลังกดดันกรณีของนายทักษิณหนักหน่วงขึ้นทุกวันใช่หรือไม่จนทําให้พักคก้าวไกลเนี่ยอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ต่อไปดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากพิจารณาจากสถานการณ์ล่าสุดทําให้เรามองเห็นบรรยากาศที่ต้องจับตามองอยู่ไม่น้อยนะครับว่ากรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ย อาจจะทําให้เกิดพลังรวมศูนย์ความไม่พอใจปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เริ่มที่จะเห็นการก่อตัวของระบอบทักษิณรอบใหม่ซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นจากการตั้งรัฐบาลจากการจัดสรรตำแหน่งในรัฐบาลล้วนแล้วแต่เป็นคนในครอบครัวนี้ทั้งสิ้นเลยแล้วยิ่งมาเจอคําว่านักโทษเทวดาที่มองว่าย่ำยีกระบวนการยุติธรรมจนปนปีเนี่ยมันก็น่าหัวเหมือนกันนะครับว่า อาจจะกลายเป็นแรงระเบิดเกิดขึ้นมาอีกก็ได้นะครับอย่าดูเบาเป็นอันขาดนะครับ